กราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะพบกับดิฉันชนาทิพไพพงษ์ทางไทย PBS Podcast สามารถติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่า Facebook Twitter YouTube แล้วก็ Tik t o k ไทย PBS ด้วยนะคะรวมถึง ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านสถานีวิทยุต่างๆที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ทั่วประเทศเลยค่ะมีเรื่องราวที่เป็นปัญหาของผู้บริโภคสามารถส่งถึงรายการภูมิคุ้มกันได้นะคะดิฉันจะส่งต่อให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์กันบ้างนะคะช่วงหลังๆนี้เนี่ยมีใครมีปัญหาหรือเปล่าใครที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ True และ D-TAG นะคะมีเสียงบ่นกันมากขึ้นหนาหูมากขึ้นเลยค่ะว่าหลังจากควบรวมกิจการ True และ D-TAG แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าลงหมุนติ้วติ้ติตนะคะแล้วแพ็กเกจค่าบริการเนี่ยก็ไม่ได้ถูกลงเลยความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ดูเหมือนว่าจะไม่สมกับราคาเงินที่จ่ายไปนี่คือเสียงบ่นของคู่บริโภคนะคะไม่เฉพาะบ่นให้กันฟังเนาะ เห็นบ่นกันในสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าเสียงบ่นผู้บริโภคเรื่องของบริการอินเทอร์เนต็ตที่ช้าและแพงที่เริ่มมีมากขึ้นเนี่ยหลังมีการควบรวมทรูและ d ีแทก,กสททชจะว่าอย่างไงล่าสุดเนี่ยกสทชได้ประกาศทางเพจ เฟซบุก๊กกสทชนะคะขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกสทชเรื่องแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับที่4ซึ่งตรงนี้แหละค่ะประชาชนก็สามารถไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เขาจะเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเขาจะเปิดเวทีให้ร่วมแสดงความคิดเห็นก็คือวันที่23เมษายน2567 และว,วันนี้ค่ะดิฉันจึงได้เชิญคุณนรมนเมฆบริสุทธิ์รองผู้มยการฝ่ายพิทักษิทธ,ธิผู้บริโภคมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคมาร่วมพูดคุยกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณนรมนคะสวัสดีค่ะค่ะเห็นว่าในวันที่23เมษายนนี้ก็จะไปร่วมเวทีเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อแผนการจัดการให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมกับกสทชด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ อยากจะสอบถามค่ะระยะหลังๆมานี้เนี่ยทางมูลนิธิเพืพ่อผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียน,รนเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตหรือว่าโครงข่ายโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างคะก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอยู่ตลอดนะคะเรื่องการใช้บริการหรือคุณภาพการใช้บริการนะคะตั้งแต่เรื่องราคาที่มันค่อนข้างราคาสูงแล้วก็จะเป็นส่วนของคุณภาพบริการที่เหมือนกับมันแย่ลงนะคะอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลุดบ่อยสัญญาณไม่ดีหรือว่าเวลาที่ดาวน์โหลดอะไรก็ไม่เสถียร นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ร้องเรียนกันค่อนข้างเยอะตั้งแต่มีการควบรวมธุรกิจนะคะค่ะ,คะบางคนนะคะอาจจะแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าแต่ดิฉันก็เจอกับตัวนะดิฉันใช้โครงข่ายโทรศัพท์ของครูซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการควบรวมกับ d t แท็เนี่ยแถวบ้านดิฉันก็คืออำเภอแม่ทานเนี่ยในบ้านนะเวลาดิฉันกลับบ้านไปก็มักจะเอางานไปทำด้วยก็จะเชื่อมสัญญาณโน้ตบุ๊กแชร์สัญญาณเน็ตจากมือถือ เพื่อเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเพื่อทำงานน่ะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหานะคุณนรมลเวลาอัพโหลดไฟล์รายการต่างๆอัพโหลดทาง YouTube เนี่ยรายการครึ่งชั่วโมงใช้เวลาประมาณไม่ถึง15นาทีนะเท่าที่จับเวลามาแต่ปรากฏว่าเนี่ยล่าสุดเมื่อช่วงเทศกาลสงกราน์ที่ผ่านมาก็เอางานกลับไปทำเหมือนเดิมรายการครึ่งชั่วโมงดิฉันต้องอัพโหลด YouTube นะคะน่าจะประมาณ43นาทีอะ มันใช้เวลานานกว่าเดิมด้วยแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้ว,ว,วเวลาเปิดหน้าเพจต,ต่างๆก็ต้องรอประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าจะเปิดหน้าเว็บไซต์ได้อันนี้คือเจอกับตัวนะแล้วทีนี้ดิฉันก็เข้าไปดูความคิดเห็นประชาชนที่เขาแสดงความคิดเห็นในหน้าเพจ f a c e b o o กกสทอชอเลยนะค่ะมีบางคนบอกว่าคุณมันลิกาบอกว่าก,ากสทอชอตั้งขึ้นเพื่ออะไรคะ บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์เอาเปรียบผู้บริโภคทุกๆเรื่องจัดการกับเบอร์คอ์เซ็นเตอร์ไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่ก็ซื้อบริการ d t a ท็กเซแล้วใช้โปรเน็ตไม่จำกัดก็เตือนมาให้ซื้อโปรเพิ่มทั้งที่บางเดือนทั้งค่าโทรและเน็ตใช้ไม่ถึงสิทธิพิเศษที่ให้ตามคะแนนก็ไม่ตรงกับความต้องการส่วนใหญ่นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณขจรเดชบอกว่าทำไมแพ็กเกจมือถือเมืองไทยถึงแพงกว่ามาเลเซีย แพ็กเกจ 5G ในมาเลเซียเน็ตไม่อั้นไม่ลดสป mm ีด hmm. ไม่จำกัดความเร็ว250 g b ต่อเดือนโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อัน้นไม่จำกัดครั้งและนาทีฟรี SMS 200ข้อความต่อเดือนฟรี Wi-Fi ไม่อัน้นราคาแพ็กเกจ408บาทต่อเดือนไม่ใช่ต่อ30วันแบบไทยซึ่งมาเลเซีย hmm. มีประชากรน้อยกว่าไทยต้นทุนการบริหารจัดการต้นทุนค่ามือถือเฉลี่ยแล้วควรจะแพงกว่าไทย แต่กลับมีแพ็กเกจที่ถูกกว่าไทยกสทชจะตอบคำถามประชาชนเหล่านี้อย่างไรอย่ามองว่าคนไทยโง่หลอกได้ถ้าผมไม่เดินทางไปมาเลเซียก็ไม่รู้ว่าแพ็กเกจเขาถูกกว่าและเงื่อนไขดีกว่าเนี่ยหาคือความคิดเห็นบางส่วนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในหน้าเพจ Facebook ของกอสทชเรื่องนี้คุณนรมนมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะก็คิดว่าหน่วยางานกำกับดูแลอย่างกสทชเนี่ยจริงๆบทบาทหน้าที่หลักสำคัญเลยนะคะ ก็คือการที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะควบรวมกิจการหรือคุณจะทําอะไรเพื่อลดต้นทุนก็นแล้วแต่นะคะธุรกิจจะลดต้นทุนของตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่มันน่าจะต้องทําก็คือเรื่องของการให้บริการที่ดีขึ้นนะคะหลังจากมีการควบรวมพธุรกิจคุณ ถ้าควบรวมแล้วอาจจะลดต้นทุนใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถที่จะเชื่อมได้กันไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายสัญญาณหรือสถานีบริการที่เป็นการควบกิจการแล้วตั้งสถานีเสาสัญญาณด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าต้นทุนพวกนี้มันน่าจะลดลงแต่การให้บริการก็ไม่ควรลดลงตามนะคะควรจะเป็นคุณภาพที่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าทําไมอันเนี้ยก็ถูกตั้งคําถามนะคะเพราะหลายๆแพ็กเกจที่บ้านเราเนี่ยแพงกว่า คือขายรับประเทศเราใกล้ๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะจะถูกไปเยอะอันนี้มันก็มีเสียงสะท้อนมาเยอะนะคะแต่กสทชบ้านเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรอยู่เขาถึงไม่ได้ยินยเสียงต่างๆเหล่านี้น <S <S นนเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าค่าบริการต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้อไรายได้กับรายจ่ายมันมันมัน,ม,นมันคนละเรื่องกันเลยนะคะยุคนี้เศรษฐกิจนี้ค่ะนั่นน่ะสิคะ ถ้าอ่านคอมเมนต์ที่บอกว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์ที่มาเลเซียเนี่ย250กิกะไบต์ต่อเดือนฟรี SMS 200ข้อความโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อัน้นฟรี Wi-Fi ไ,ไ,ไม่อัน้นแพ็กเกจ408บาทต่อเดือนที่ไม่ใช่ต่อ30วันแบบไทยเนี่ยใช้ถูกกว่าดิฉันมากนะดิฉันใช้699บาทต่อเดือนถ้ารวมภาษีทุกอย่างแล้วเนี่ยดิฉันจ่ายอยู่700กว่าบาท 7 5 8บาทไม่ได้ความเร mm ็วเน็ตเท่านี้ด้วยไม่ได้ 5G นะดิฉันใช้ 4G อยู่เพราะว่าถึงจะใช้ 5G ไปตอนนี้เสา 5G ก็ยังไม่ครอบคลุมก็เลยยังไม่ใช้อ่ะคุณนรมนค่ะก็ง่างยว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ 4G เป็นหลักใช่แต่สัญญาณคุณเนี่ยบอกว่าคุณต้องซื้อในระดับราคาที่ 5G ใช่ไหมคะใช่สัญญาณมันถึงจะมีคุณภาพอันนี้เป็นการบังคับไหมว่าจะต้องให้ผู้บริโภคจ่ายแพงขึ้นกว่าเดิมนะคะทั้งที่ 3G หรือ 4G ก็ควรจะให้บริการได้เท่า 5G <Huh. S 2> นะคะเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังใช้มือถือที่มีการรับสัญญาณเพียง 4G อยู่ใช่ใชไหมคะอย่างแถวอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนบ้านดีฉันเนี่ยแทบจะไม่มีเสา 5G เลยอะ่ะบ้านดีฉันยังเป็น 3G อยู่เลยนะไม่มีเสา 4G ด้วยอะ่ะค่ะคิดว่าอันนี้มันเป็นภารกิจนะคะเพราะว่าเราเท่าเที่เราฟังกสรชพูดเนี่ยเราก็รู้สึกอึง้งๆนิดนึงว่าเอ๊ะเอาแล้วทำไมไม่ฟังเสียงประชาชน เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ใช้บริการคือประชาชน<ะ>แต่คนที่ออกแพ็กเกจเนี่ยคือผู้ให้บริการใช่ไหมคะค่ายโทรศัพท์ต่างๆทีนี้การให้บริการของค่ายโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาก็จะบอกว่ามันมีแพ็กเกจเราจะเห็นได้ยินเสียงโปรล,ลับๆอยู่นะ,ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณน้ำบอกว่าเอ้ยฉันรู้สึกไม่พอใจเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนไปย้ายค่ายโปรที่ราคาที่มันถูกๆที่ซ่อนอยู่ในโปรทั้งหลายเนี่ยมันจะมันจะ ผุดออกมาทันทีเลยเอาโปนี้สิโปนี้มีค่าบริการที่ถูกนะคะแต่คุณภาพการให้บริการก็เท่าเดิมโดยเป็นลูกค้าเก่าก็คิดเท่านี้ได้อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งย้ายเลยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบนี้เลยนะคะ <S <S <ไห>นในขณะที่จริงๆอะ่ะตามมาตรการเฉพาะที่ทางกสทชกาําหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเนี่ยก็คืออัตราค่าบริการต่างๆเหล่านี้ที่บอกเนี่ยคะ่ะไม่ไว่าจะเป็นโปรลับหรือโปรที่มีราคาถูกลงเนี่ยจะต้องอยู่มีประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบ แล้วผู้บริโภคมีทางเลือกด้วยแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเราไม่พบโปรแบบนั้นนะคือเขาจะไม่โฆษณาโปรลับที่มีราคาถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะโปรลับพวกนี้ก็จะโผล่มาตอนที่เราอยากไปย้ายค่ายหรือเรารู้สึกว่าคุณภาพการให้บริการมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผู้ประกอบการก็มักจะใช้โปรต่างๆเหล่านี้ค่ะไปรายงานกับกสทชโดยเอาโปรที่มีราคาถูกเนี่ยที่ไม่เคยเปิดประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบเนี่ย ไปเฉลี่ยกับโปรที่มีราคาแพงม,มันก็เลยทําให้อัตราค่าบริการเนี่ยมันถูกลงสิบสองเปอร์เซ็นตตามที่กะสะชกําหนดน,นะคะซึ่งจริงๆไม่ได้ทําอะไรมากะคะมแค่โปรนั้นอ่ะคุณไม่ไประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ให้อโอกเฉพาะราคาแพงๆเอาแค่ตัวโปรถูกไปถัวเฉลี่ยกับโปรแพงแต่ไม่ได้ขายโปรถูกจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่เอาไปรายงานให้กะสะชทราบว่ามีโปรแบบนั้นอยู่อืมไม่ใช่ขายเฉพาะโปรราคาแพง อันนี้เป็นเสียงที่ผู้ประกอบการแจ้งไปที่กสทชขณะที่กสทชเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดช่องทางที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีรายงานเข้าไปว่าตัวเองใช้โปรแบบไหนแล้วยังไงไม่ได้รับการให้บริการที่ดีตามที่มาตรการเฉพาะกําหนดไว้เนาะคุณภาพการให้บริการมันแย่ลงยังไงเราเข้าไปในเว็บกสทชอตอนนี้ก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าเรายังไม่พบว่ากสทชเปิดรับความความคิดเห็นของผู้บริโภคในเรื่องการใช้บริการ ของค่ายมือถือหลังมีการควบรวมเลยซึ่งกิจการที่กสทชดูแลเนี่ยมันเป็นกิจการที่จําเป็นด้านการสื่อสารด้วยนะคะคุณนรมนจริงๆการให้บริการข่าวสารด้านกิจการโทรคมนาคมการสื่อสาราต่างๆประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะจริงๆการ,รให้บริการโทรคงข่ายสัญญ,ญาณเนี่ยเป็นไปตามสิทธิทตามรัฐธรรมนูญนะคะค่ะว่าต้องจัดให้มี การเข้าถึงบริการที่เป็นเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาตรา63ที่กำหนดเรื่องแบบนี้เอาไว้เพื่อให้ทางหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเข้าไปมีบทบาทในการจัดการเรื่องของการให้บริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงอันนี้เป็นหลักการแต่เวลาเราเข้าเปิดรับฟังความคิดเห็นถ้าเข้าไปในเว็บกสชเเขาจะเปิดกฎหมายที่เขาต้องทา แต่จริงๆเราอยากให้เขาไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการมากกว่าค่ะอย่างเช่นคุณใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงคุณใช้บริการโทรศัพท์ค่ายมือถือต่างๆเป็นอย่างไรอันนี้อยากฟังแบบนั้นแต่ประเด็นการแก้ไขกฎหมายการนี้มันเป็นภารกิจของกสทชาต่อให้เราให้ความคิดเห็นไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปปรับกฎหมายให้มาตอบรับหรือแก้ไขตามปัญหาตรงนี้อย่างไรเพราะเวลาที่เรารับฟังเนี่ยเขาก็ไม่เคยเปิดเผยว่า ข้อมูลที่เรารับรับฟังจากผู้ริโภกไปเขาไปแก้อะไรเอาไว้บ้างแล้วก็แนวโน้มการแสดงความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรเขาก็ไม่เคยสรุปให้ฟังใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เคยสรุปแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าประเด็นต่างๆเนี่ยที่ผู้ริโภกเสียงสะท้อนของเขาเนี่ยมันมีความสําคัญดังนั้นเวลาที่เราจะทํากฎหมายหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันก็ควรจะฟังเสียงคนที่ใช้บริการเป็นหลักด้วยเนยาะถ้าอย่างนั้นนเนาะ ภาคป <ฮะ S 1> ระชาชนน่ะควรจะทำสรุปความคิดเห็นต่อร่างที่กสทชกำลังจะประกาศเกี่ยวกับแผนจัดบริการโทรคมานาคมเสนอให้เขาเลยดีไหม <laughs> อันนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะ,<ฮ>ะแต่เรากำลังคิดว่ามันควรรับฟังที่ง่ายกว่านั้นที่กสทชวควรจะรับฟังนะคะ,<ฮ>ะว่าเออมันมันจะต้องมีการจัดการยังไงว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงข้อมูล ที่กสทชมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะ,ะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเขาเองนะคะ,ะเช่นมาตรการในการกำกับดูแลหรือสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่เข้าไปใช้บริการโทรศัพท์เครื่มือถือต่างๆมีสิทธิประโยชน์อะไรที่ผู้บริโภคต้องได้รับการคุ้มครองบ้างนะคะอันนี้มันควรจะมีแต่ว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์ของกสทชเราเคยเห็นมาตรการนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามผู้บริโภคทางคุณนรมน ในฐานะที่เป็นรองผู้มยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูล,ลนธิธิเพื่อผู้บริโภคจะไปร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกสทชเรื่องแผนการจัดการให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงเนี่ยค่ะจะมีอะไรไปยื่นให้ทางกะสทชบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลที่เรามีเนาะอย่างเช่นเรื่องการคิดค่าบริการต่างๆที่มันไม่ทั่วถึงยังไง นะคะแล้วก็ข้อเสนอของกสทชอตอนนี้ที่เราเสนอไปก็คือให้กสทชอเนี่ยมีมาตรการในการตรวจสอบติดตามเรื่องระบบการควบคุมมาตรการเฉพาะนะคะที่กสทชอมีซึ่งเอาจริงเนี่ยเราเคยทําเรื่องแบบสํารวจเมื่อปลายปี2566เนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราได้มา2,900กว่าลายข้อมูลนะคะของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาในการใช้บริการคุณภาพ การให้บริการของค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะ,ะซึ่งไม่ใช่ค่ายที่ควบรวมอย่างเดียวนะคะแทบจะมีแทบทุกค่ายเราก็เสนอไปโดยเฉพาะค่ายที่ควบรวมเนี่ยเจอปัญหามากที่สุดนะคะทั้งสองค่ายที่ควบรวมกันทั้งคุณภาพอินเทอร์เน็ตการให้บริการทั้งเรื่องระบบการให้บริการของคอเซ็นเตอร์ที่เจอปัญหาว่าโทรไม่โทรไม่ติดสักทีนะคะมีแต่ระบบแชทนะคะ,ะหรือระบบอินเทอร์เน็ต ราคาค่าบริการที่มีราคาที่สูงขึ้นคุณภาพการให้บริการที่ลดลงหรือการย้ายเสาสัญญาณที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะ,ะว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่เราเคยมีการทําสํารวจผู้ประชาชนทั่วประเทศในช่วง10วันนะคะ,คะซึ่งเราก็ได้ข้อมูลมากพอสมควรก็ส่งเสียงสะท้อนตรงนี้ไปให้กอสทชรับทราบแล้วตั้งแต่ดือเมื่อเดือนธันวาคมแล้วก็มกราคมเนี่ยเรามีการทำหนังสือติดตามความคืบหน้านี้ไป จนถึงปัจจุบันนี้เมษาแล้วนะคะจะเข้าสู่วันคุ้มครองคุยพวกไทยในวันที่30เมษาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้รับหนังสือตอบรับกลับมาเลยว่ามีการแก้ไขปัญหาที่เราเจอแล้วยื่นข้อเสนอให้กสทชมีการตรวจสอบแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้อย่างไรนะคะ <c oughs> นนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นก็กต้องไปยื่นํา <นะ S 2> ตอนนี้ประชาชนยังคงส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็โครงข่ายโทรศัพท์ยังได้อยู่ไหมคะยังได้อยู่นะคะเพราะตอนนี้จริงๆเราทํตจนถึงวันที่17แต่ว่าเรายังขยายเวลาออกไปว่าจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันที่23เนี่ยเราจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราจะมีะการทําเรื่องแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกสทชค่ะนะคะ ก็จะมีการพูดถึงเรื่องมาตรการเฉพาะที่กสทชกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องให้บริการคุณภาพที่ดีนะคะดีจริงหรือไม่นะคะนี่ไปไปตอบคำถามได้เลยนะคะคำถามมีแค่ว่าดีไม่ดีทราบไม่ทราบนะคะไปช่วยกันให้ความเห็นนิดนึงแล้วก็เ,เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราคาเข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้เลยนะคะ ffcthailand.org หรือเข้าไปในหน้า Facebook มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้นะคะ เดี๋ยวส่งลิงก์ให้คุณน้ำไว้เนาะเผื่อคุณน้ำจะไปแปะในเฟซบุ๊กไทยพ<น>ีบีเอสไทยพีบีเอสบลอกคาร์นะคะ,คะอันนี้แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วทํากันเข้าไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเสียงของท่านเนี่ยจะบอกกสศชได้ว่าเขาควรต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะแล้วทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะรวบรวม ทุกความคิดเห็นขอ,หของ,งประชาชนชทั้งหมดนะคะที่ทำแบบสำรวจค,ความคิดเห็นผู้ใช้บริการโทรคมนาคมทางลิงก์เป็นลิงก์ Google Form นะคะ Google Form ะก็จะมีคำคถาม เกี่ยวกับบริการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงช่วยกันสะท้อนไปค่ะยังไงกสทชต้องเห็นยังไงแพ็กเกจโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยมันจะต้องดีกว่านี้คือราคาเนี่ยบางคนไม่ได้วอรี่ว่าจะเดือนละ899-999หรือพันสแต่บริการมันควรจะดีตามราคาด้วยนะคะคุณนรมนใช่ค่ะปัจจุบันเราพบแต่ว่าราคาแพงคุณภาพแย่ลง อันเนี้เราอยากให้กสทชพูดถึงราคาถามว่า 5G จะแพงได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยกสศชต้องมีการให้บริการคุณภาพการให้บริการกลุ่มอินเทอร์เนต็ตเนี่ยให้ทั่วถึงนะคะเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่รัดส่งเสริมการใช้ระบบการให้บริการแบบดิจิตัลเนี่ยเยอะมากตั้งแต่เรื่องล่าสุดที่เรากําลังจะมีใช่ไหมคะอะไรคะเงินดิจิตอลใช่ไหมคะ อ่าแล้วอีกอย่างหนึง่งแม่ค้าเนี่ยเขาก็ต้องขายระบบออนไลน์กันใช่ไหมคะเพราะว่าคุณใช้เงินดิจิทัลที่ผ่านระบบออนไลน์ line. แม่ค้าก็ต้องใช้ระบบมือถือออนไลน์ line. แต่ปัจจุบันเนี่ยโครงข่ายสัญญาณมีปัญหาเนี่ยระบบพวกนี้ก็จะใช้งานไม่ได้ถูกต้องนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโครงข่ายสัญญาณหรือการให้บริการเนี่ยมันต้องเป็นไปตามควบคู่กับนโย,ยบายที่รัฐสนับสนุนด้วยะนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยประชาชนยังเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยยังไม่พอค่า ในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะมันไม่พอค่าใช,ใช้คงข่ายสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเลยจ่ายค่าบริการอินเทอร์เนต็ตเลยนะคะ,คะเพราะบางท่านเนี่ยถ้าท่านหนึ่งตกห้าร้อยบาทเนี่ยอย่าลืมนะคะไม่ได้ในครอบครัวไม่ได้มีคนคนเดียวที่ใช้บริการนะคะ,คะอาจจะมีลูกที่ต้องเรียนออนไลน์หรือคุณแม่ที่เราอาจจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ให้ท่านเพื่อใช้ออนไลน์เพราะระบบโทรศัพท์พื้นฐานมันไม,มไม่ค่อยเสถียรอะไรอย่างนี้นะคะ,คะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นระบบแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรายังไม่เห็นมาตรการที่รัฐจัดการปัญหานี้ได้อย่างจริงจังอันนี้ก็อยากฝากถึงกศทชค่ะค่ะเอาละค่ะช่วยกันส่งความคิดเห็นไปเยอะๆนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่า Facebook มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็จะมีะโพสต์ที่เกี่ยวกับก็จะมีลิงก์ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วพรุ่งนี้นะคะ23เมษายน2567เนี่ยทางคุณนรมนลเมฆบริสุทธิ์นะคะก็จะรวบรวม ปัญหาจากประชาชนเสียงจากประชาชนผู้บริโภคจริงๆเนี่ยไปนำเสนอต่อที่ประชุมของกสทชดูซิว่าการจัดทำร่างประกาศของกสทชปีนี้เนี่ยจะฟังความคิดเห็นประชาชนจริงหรือเปล่านะคะค่ะก็อ,อยากเข้าไปทำแบบสำรวจโพกันเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งเสียงให้กสทชรับทราบว่าเราต้องการให้กสทชดำเนินการหรือทำตามบทบาทภารกิจหน้าที่อย่างไรค่ะ<า> ดิฉันไม่แน่ใจว่ากสศชเปิดแบบให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีเอ,อ,อกสารให้ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางนั้นได้เลยอ๋อเขาจะมีทางออนไลน์ด้วยนะเขาบอกว่าเขาจะถ่ายทอดทางเว็บออนน์นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าไปโหลดลิงก์ประชุมนิดนึงเนาะแล้วก็เข้าไปหน้าเพจคือเรื่องโทรคมนาคมเรื่องโทรศรัพท์เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันสำคัญกับประชาชนมากนะในยุคการสื่อสารจะลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีเครื่องโทรศัพท์เนี่ยรับไม่ได้เลยเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆค่ะเรื่องนี้เพราะ,ะาว่าตอนนี้ยุคดิจิตอลก็ใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นหลักอยู่แล้วขอบคุณคุณนรมนมากเลยค่ะเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงจะมาสอบถามกันภายหลังนะคะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณนรมนเมฆบริสุทธิ์นะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษสิทธ,ธิผู้บริโภคมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะกับเรื่องค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เราคนเดียวถ้าบ้านไหนมีลูกก็อาจจะต้องจ่ายให้ลูกด้วยซื้อเครื่องโทรศัพท์ที่รองรับสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันด้วย 2g ไม่มีแล้วก็ต้องซื้อสมาร์ทโฟนที่รองรับ 3G 4 g 5G จะใช้ 5G ราคาแพงกว่าเพื่อหวังว่าคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเร็วไม่สะดุดถ้าเกิดไปในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีเสาสัญญาณของระบบอินเทอร์เน็ต 5G มันก็เปล่าประโยชน์เราจ่ายเงินแพงแต่ได้ของถูกมาใช้ใช่ไหมคะกะสะทะชมีหน้าที่กำกับดูแลค่ายโทรคมนาคมต่างๆไม่ว่าจะควบรวมหรือไม่ควบรวมให้บริการเป็นไปตามที่โฆษณาและ ต้องไม่ใช่แพงเกินจริงมีแพ็กเกจถูกก็ต้องโฆษณาบอกว่ามีแพ็กเกจถูกนะ199ยังมี299ยังมีไม่ใช่ขาย8 9 9 1 2 9 9แล้วไม่ได้บอกว่ามี199อยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน,กนอีกเรื่องหนึ่งค่ะ เป็นเรื่องของอาหารการกินกันบ้างปกติเวลาเราทอดไก่หรือทอดเนื้อทอดหมูทอดอาหารเนี่ยเราก็เอาไก่เอาเนื้อเอาหมูชุบแป้งแล้วก็ลงไปทอดในหม้อหรือกระทะที่ใส่น้ำมันร้อนๆไว้แล้วใช่ไหมแต่มันมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียค่ะมีคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งคลิปร้านขายไก่ทอดแห่งหนึ่งค่ะมีการนำไก่สดที่ปรุงรสก็คือหมัก เครื่องปรุงรสต่างๆแล้วแล้วก็ชุบแป้งอะไรแล้วเนี่ยนะคะไปใส่ในถุงกระดาษถุงกระดาษหรือห่อกระดาษนี่แหละค่ะแล้วก็นำไปทอดทั้งห่อกระดาษนั้นเลยในน้ำมันเดือดๆจนไก่สุกเขาเรียกว่าเป็นกระดาษห่อไก่ทอดกรมวิทยาศาสตร์บริการพอได้เห็นข้อมูลนี้ก็ออกมาชี้แจงบอกว่ากระดาษห่อไก่ทอดเนี่ยอาจจะมีสารพิษตกค้างที่เกิดโทษต่อร่างกาย ในระยะยาวได้นะคะถ้ากระดาษที่ใช้ทอดไม่ได้รับการรับรองว่าสัมผัสอาหารได้แต่เอ๊ะดิฉันก็งงดิฉันเห็นภาพแล้วนะคะก็คือเอากระดาษไปห่อไก่สดอะแล้วก็ลงไปทอดในกระทะร้อนๆทั้งกระดาษเลยแล้วก็ตักขึ้นมาใช้กระชอนตักขึ้นมาทั้งกระดาษเลยก็ไม่รู้ว่าทำทำไมเพราะปกติเวลาเราไปซื้อไก่ทอดหรือเราทอดไก่เองเนี่ยเราก็เอาไก่ทั้งชิ้นเนาะ หมักแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ลงไปทอดโดยที่ไม่ต้องห่อกระดาษมีข้อมูลจากดรกนิตตปาสารักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิเคราะห์ทดสอบและท่านยังเป็นโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอนะคะให้ข้อมูลบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเยื่อกระดาษที่นำมาผลิตกระดาษจะมีอยู่สประเภทก็คือ1เยื่อบริสุทธ เป็นเยื่อกระดาษจากต้นไม้และ2คือเยื่อรีไซเคิลโดยกระบวนการผลิตเยื่อบริสุทธิ์นั้นเนี่ยก็จะมีการใช้สารเคมีในหลายขั้นตอนเช่นการต้มเยื่อจะใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟที่ทำให้ได้เยื่อสีน้ำตาลและขั้นตอนการฟอกเยื่อจะใช้สารประกอบคลอรีนเป็นสารเคมีหลักซึ่งจะทำให้ได้เยื่อสีขาวสารเคมีที่ใช้เหล่านี้จะถูกชะล้างด้วยน้าออกเกือบหมด หรือเหลือตกค้างในปริมาณที่น้อยมากแต่ก็อาจจะมีโลหะหนักตกค้างในเยื่อได้ซึ่งโลหะหนักอาจจะปนเปื้อนมาจากหลายแหล่งอย่างเช่นปนเปื้อนมากับน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษหรือปนเปื้อนมากับน้ำมันที่ใช้กับเครื่องจักรในการผลิตเป็นต้นนะคะส่วนเยื่อกระดาษรีไซเคิล ส่วนเยื่อรีไซเคิลที่นำกระดาษใช้แล้วมาปั่นรวมกันแล้วก็แยกสิ่งแปลกปลอมออกผ่านขั้นตอนการกำจัดหมึกเยื่อกระดาษที่ได้ยังคงมีสารพิษปนเปื้อนที่ขจัดออกไม่หมดตกค้างอยู่มากค่ะดกรกนิตบอกว่าถ้าใช้กระดาษห่อไก่ทอดที่เห็นตามคลิปหรือกระดาษที่ใช้รองรับหรือสัมผัสอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนเช่นใช้กรองของเหลวร้อนใช้อุ่นอาหารหรือทาอาหารให้สุก ไม่ได้รับการรับรองว่าสัมผัสอาหารได้คือใช้กระดาษที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองว่าสัมผัสอาหารได้เนี่ยก็อาจจะมีสารเคมีอันตรายหรือว่าโลหะหนักเช่นสารตะกั่วสารแคดเมียมสารปารอทสารโครเมียมและสารกลุ่มทาเลตท,ที่ปนอยู่กับเนื้อกระดาษซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนออกมาสู่อาหารและเมื่อคนกินเข้าไปก็จะเข้าสู่ร่างกายของคนได้เกิดอันตรายในระยะยาวได้นะคะ โดยเฉพาะถ้ากระดาษนั้นเป็นกระดาษรีไซเคิลหรือมีส่วนผสมของเยื่อรีไซเคิลความเสี่ยงต่อสารพิษก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่ากับคุณผู้ฟังดกรกนิตบอกว่าสำหรับการนำไก่ใส่ถุงกระดาษแล้วก็นำลงไปทอดในน้ำมันดดเดือดนั้นแม้ว่ากระดาษที่ใช้นะคะจะถูกออกแบบมาให้ทนกับความร้อนสูงได้คือกระดาษเนี่ยมีจุดติดไฟได้เองประมาณ220องศาเซลเซียส และน้ำมันสำหรับไก่ทอดจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ175-190อถึงงศาเซลเซียสทำให้กระดาษไม่ลุกติดไฟแต่ว่าด้วยความร้อนที่สูงอาจจะเป็นตัวเร่งทำให้สารพิษที่ตกค้างในกระดาษปนเปื้อนออกมาสู่อาหารได้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยนะคะมีคำแนะนำค่ะว่า ถ้าประชาชนจะเลือกซื้อกระดาษสัมผัสอาหารหรือซื้ออาหารจากร้านที่ใช้กระดาษห่ออาหารเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นกระดาษที่มีฉลากรับรองว่าสามารถใช้ห่ออาหารหรือสัมผัสอาหารได้ดูฉลากที่ระบุข,ข้อความว่าสัมผัสอาหารได้หรือได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออกที่เกี่ยวข้องกับกระดาษสัมผัสอาหารนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2มาตรฐานคือ มอก2948-2562ขีด2562กระดาษสัมผัสอาหาร paper for food contact paper for food contact ซึ่งครอบคลุมไปถึงกระดาษที่ใช้สำหรับอาหารทั่วไปด้วยและอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือมอก3438-2565ขีด2565กระดาษสัมผัสอาหารสำหรับปรุงอาหารด้วยความร้อนหรือ Cooking Paper ซึ่งครอบคลุมกระดาษสำหรับใช้สัมผัสอาหารเพื่อกรองของเหลวร้อนอุ่นอาหารหรือปรุงอาหารที่อุณหภูมิไม่เกิน220องศาเซลเซียสค่ะทั้งสองมาตรฐานนี้จะมีการควบคุมแล้วก็ทดสอบปริมาณสารเคมีอันตรายหรือโลหะหนักที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหารอย่างเช่นตะกัว่วแคดเมียมปร,รอดสารฟอกนวลสารต้านจุลินทรีย์และสารกลุ่มพทาเลตแล้วนะคะ คือพอมีการควบคุมเนี่ยมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้หรือผู้บริโภครวมถึงควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิตสถานที่ผลิตที่จะต้องถูกสุขลักษณะและต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลก็คือมาตรฐาน GMP HACCP หรือมาตรฐาน BRC ด้วยนะคะคือดิฉันว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใช้กระดาษมาห่อไก่แล้วเอาไปทอดทำไมอาจจะ ป้องกันไม่ให้ไก่มันติดกันไหมเวลาทอดในกระทะซึ่งจริงมันก็มีวิธีการป้องกันไม่ให้ชิ้นไก่สดเนี่ยเวลาเอาลงหม้อกระทะร,ร้อนมันติดกับชิ้นอื่นนะบางคนเขามีเทคนิคใช่ไหมคะน้ำรอออน้ำมันเนี่ยเทคนิคบางคนเขาก็ใช้อย่างเช่นน้ำมันจะต้องร้อนปานกลางไม่ร้อนมากใช่ไหมคะแล้วก็เออมันมีเทคนิคแหละไม่จำเป็นจะต้องมาใช้กระดาษห่อแล้วนำไปทอดอะ อันนี้ดิฉันว่ามันมันอมน้ำมันนะเพราะว่าตัวกระดาษก็อาจจะอมน้ำมันอยู่แล้วแล้วกระดาษนั้นเนี่ยเป็นกระดาษรีไซเคิลหรือเปล่าแล้วมีมาตรฐานรับรองว่าสัมผัสอาหารได้หรือเปล่าสัมผัสอาหารได้แล้วถ้ายิ่งลงนำไปทอดอ่ะมันร้อนอ่ะสารเคมีมันละลายไหมอ่ะดิฉันคิดว่าถ้าเป็นดิฉันนะไม่ซื้อหรอกไก่ทอดที่ห่อกระดาษแล้วนำไปทอดอ่ะยอมทอดเองแล้วใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเองดีกว่า ปลอดภัยกว่ากันเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ํามันทอดซ้ําด้วยนะก็จะมีสารก่อมะเร็งอะ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเรามารุนนารง์ไปซื้อไก่ทอดอยังร้านไก่ทอดที่เขาไม่ใช้กระดาษห่อไก่ลงไปทอดไหมเนาะปลอดภัยกว่าเนาะ <c oughs> อันนี้ก็นํามาฝากกันนะคะเป็นแบบการปรุงอาหารแบบใหม่ๆอะ่ะที่พอเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วก็ไม่สบายใจก็เลยนํามาฝากกันนะคะ นี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันร,รายการเพื่อผู้บริโภคยังมีอีกช่วงหนึ่งนั่นคือคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดรแก้วกังสดานน้ำพายนักพิษวิทยาเรื่องของดอกเกลือค่ะดอกเกลือคืออะไรต่างจากเกลือทั่วไปอย่างไรช่วงคิดก่อนเชื่อ พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานน้ำพยนักพิษวิทยากับดิฉันชนะทิพยไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของดอกเกลือดิฉันเคยไปงานนิทรรศการที่เขาจัดเกี่ยวกับเกลือนะคะก็จะมีทั้งเกลือธรรมดาดอกเกลือซึ่งดอกเกลือเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเนาะว่ามันคืออะไรพอไปถามคนทนํานาเกลือเขาก็บอกว่ามันก็คือเกลือชั้นแรกที่เขาเก็บมาแล้วมันก็จะอุดมไปด้วยสารต่างๆที่ดีกว่าเกลือธรรมดา มันจึงมีราคาที่แพงกว่าเกลือธรรมดาดิฉันก็เคยซื้อมาเหมือนกันนะคะดอกเกลือเขาบอกว่ามันจะเค็มน้อยกว่าด้วยก็เอามาปรุงอาหารจะรสชาติดีกว่านี่คือคําอธิบายของเขานะคะแต่แท้ที่จริงแล้วดอกเกลือคืออะไรและมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของดอกเกลือหรือไม่ต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะดอกเกลือหรือ flower of salt หรือ salt flower เนี่ยนะคะแท้จริงแล้วมันมีประวัติหรือว่ามีคุณสมบัติอย่างไงคะอาจารย์ ครับความจริงดอกเกลือเนี่ยฝรั่งเขาก็ใช้มานานนะคนไทยก็คงใช้มานานแหละเพราะว่าเราก็อยู่แถวนี้มานานเหมือนกันก็ทํานาเกลือกันบ้างนนี้ดอกเกลือนี่จริงๆแล้วมันก็คือผลึกของเกลือที่มันลอยขึ้นมาข้างบนนะฮะเวลาเขาทานาเกลือเนี่ยเอาน้ําเข้ามาในนาเกลือใช่ไหมฮะรอให้น้ําระเหยไปและกลายเป็นเกลือแต่ช่วงที่น้ํายังไม่หมดยังยังอยู่ขังอยู่เนี่ยนะแต่ว่าระเหยไปบ้างแล้วเนี่ยมันจะมีเกลือชั้นแรกเลยที่ตกผลึกและลอย รอยเป็นลนักษณะคล้ายๆดอกดอกอะไรสักอย่างดอกไม้ลเล็กๆเนี่ยนะซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศสมัยโบราณเนี่ยเขาจะอนุญ,ญาตให้ใช้เฉพาะมือของผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงมีความอ่อนโยนสามารถค่อยๆช้อนเอาดอกขึ้นมาเนี่ยรักษารูปทรงที่มันงดงามเป็นเหมือนคริสตัลของเกลือเอาไว้ได้นะไม่ทําให้เกลือแตกค่ะค่ะหมายความว่าดอกเกลือนี่คือเขาจะต้องช้อนตอนที่มันลอยบนผิวน้ําก่อนที่น้ําจะแห้งหมดไปใช่ไหมอาจารย์ ประมาณนั้นนะฮะคือเท่าที่ดูในข้อมูลที่ไปศึกษามานะคือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ดอกเกลือเนี่ยเยอะมากเกี่ยวกับการเสริมสวยใช้ภายนอกร่างกายเนี่ยค,คือดอกเกลือเนี่ยที่เขาบอกว่าดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินค่ะเลยถือว่าสะอาดเกลือปกติเนี่ยมันตกผลึกมันติดกับชั้นดินในนาเกลือไปแล้วใช่ไหมคะดอกเกลือมันลอยขึ้นมามันก็เลยไม่ต้องทําความสะอาดอะไรมากใช่ไหมคะมันสะอาดมากกว่า มันมันดูสะอาดเพราะว่ามันตกผลึกการเป็นผลึกเนี่ยหมายความว่ามีการแยกแอมอื่นออกไปแล้วก็เลยเฉพาะแร่ธาตุที่เป็นเกลือซึ่งตัวหลักเนี่ยก็คือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงนะแต่ว่าจะมีเกลืออย่างอื่นด้วยเช่นเป็นพวกเกลือไอโอดีนเกลือแคลเซียมเกลือแมกนีเซียมคือในเกลือสมุทรเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าดอกเกลือี่จะมีความชื้นสูงกว่าเกลือธรรมดา5เท่าก็เลยบอกว่ามันเค็มน้อยกว่าซึ่งความจริงแล้วที่น้อยกว่าเพราะว่ามีความชื้นนะฮะอันนี้ ความจริงเนี่ยเกลือปัจจุบันบ้านเราเนี่ยใช้เกลือสินเทามากกว่าเกลือสินเทาก็คือเกลือที่ไม่ได้ทําจากทะเลนะคะอาจารย์มันเป็นเกลือที่มาจากเขาเรียก rock salt หรือว่าหินเกลือซึ่งอยู่ใต้ดินแถวอีสานจะมีเยอะซึ่งดูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็เอามาต้มแล้วก็เอามาทําให้มันสะอาดด้วยการตกตะกอนเพียงแต่ว่าเกลือสินเทาเนี่ยจะมีปัญหาคือขาดไอโอดินเขาก็ต้องมีการเสริมไอโอดินเข้าไปเกลือบริโภคที่มีขายส่วนใหญ่จะเป็นเกลือสินเทาเสริมไอโอดิน ถ้าเป็นเกลือสมุทรเนี่ยมันจะดูมีความชื้นพอสมควรเพราะว่าแร่ธาตุอื่นๆหลายตัวเนี่ยสามารถดูดความชื้นได้อืค่ะแล้วที่ว่าดอกเกลือมันเค็มน้อยกว่าเกลือปกติล่ะคะเพราะอะไรนะคะอาจารย์ก็ความชื้นมันสูงกว่าไงเพราะพีความชื้นสูงกว่าและมีแร่ธาตุอื่นมากกว่าเนี่ยมันก็เลยทําให้เค็มน้อยลงค่ะก็เท่านั้นเองแล้วสารที่อยู่ในดอกเกลือมันมากมันน้อยหรือมีคุณสมบัติแตกต่างยังไงกับเกลือปกติอะคะ มากน้อยนี่ขึ้นอยู่กับน้ํามาจากไหนนะขึ้นอยู่กับว่ามาจากประเทศไหนด้วยคือองค์ประกอบของดอกเกลือเนี่ยไม่แน่นอนไม่แน่นอนเลยเพราะว่าทั้งฝรั่งเศสก็มีเยอรมันก็มีสเปนก็มีเขาเขามีวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมพื้นบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยของบ้านเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งกัมพูชาเวียดนามก็มีอีกแบบหนึ่งต่างกันไปส่วนมากดอกเกลือนี่คือเขาก็นํามาใช้ปรุงอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยดิฉันก็เห็นว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดอกเกลือเยอะมากอย่างเช่นครีมขัดผิวหรือแม้แต่ครีมสระผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือไปใส่กันเยอะยเยอะแยะเป็นหมดอะคือก็อ้างว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านะนะแต่ผมเมื่อพยายามค้นหาข้อมูลทางวิชาการในวารสารที่เขาตีพิมพ์ในต่างประเทศเนี่ยนะไม่เจอเลยของฝรั่งเองก็ไม่ค่อยมีเหตุผลง่ายๆคือผมว่าความที่ดอกเกลือเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่มีลิขสิทธ นะไม่มีใครเป็นเจ้าของขใครใก็ทําได้ดังนั้นเนี่ยจริงไม่มีใครลงทุนทําวิจัยยกเว้นอาจจะมีงานวิจัยเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะไม่ได้ตีพิมพ์แบบเผยแพร่ทั่วไปไน,นะ,ะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่อง้อีกทีหนึ่งมันก็มีข้อมูลพอสมควรเกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะอย่างในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์แหล่งที่ผลิตเกลือสมุทรมากๆก็อย่างเช่นจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์มันพอมีงานวิจัยอะไรในไทยไหมคะงานวิจัยเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะเขาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเช่นบทความเรื่องศึกษาคุณสมบัติของเกลือทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและเพชรบุรีของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุทรสาครนะเป็นบทความที่เขาตีพิมพ์เมื่อพศ2557เขารายงานผลการศึกษาคุณสมบัติของเกลือทะเลในเขตพื้นที่สำรวจก็พบโลหหนัก นะคือตะกัวและสารหนูที่มีปริมาณเกินมาตรฐานที่กําหนดค่ะ<ฆ>ถ้าเกลือทะเลเจอดอกเกลือก็เจอด้วยเพราะมันมาจากน้ําเดียวกันนะค่ะ<ฆ>ดังนั้นเนี่ยปกติถ้าเราไปซื้อดอกเกลือแถวถนนพระรามสองอะนะก็ให้คิดแล้วกันว่ามันอยู่ในจังหวะไหนของน้ําทะเลมันมีการปนเปื้อนสักแค่ไหนคือน้ําทะเลหน้าฝนเนี่ยจะเจือจางเรื่องสารพิษแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยก็จะเข้มข้นหน่อยแต่เกลือเขาก็ทําหน้าร้อน พราะหน้าฝนก็ก็ทําไม่ได้ฝนมันตกใช่แต่ทําได้น้อยอะนะดังนั้นเนี่ยบทความนี้ก็บอกว่ามีมันมีสารปนเปื้อนแต่ว่าก็มีบทความอีกบทความหนึ่งเป็นบทความเรื่ององค์ประกอบทางเคมีและสารปนเปื้อนในดอกเกลือทะเลจากจังหวัดสมุทรสงครามตีพิมพ์ในวรารสารสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสสุนันทาปีพศ2566เขารายงานผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีและสารปนเปื้อนในดอกเกลือทะเลจากจังหวัดสมุทรสงครามโดยตัวอย่างเนี่ยมาจากดอกเกลือทะเลที่เขาขายแถวนาเกลือเนี่ยแถวนั้นเลยนะตั้แต่เดือนมีนาคมและเมษายน2560คือทํา2560แต่มาตีพิมพ25์2566นะฮะพบการปนเปื้อนของสารหนูและตะกัว่วจาก2ใน3แหล่งในระดับที่ไม่เกิดมาตรฐานเกลือบริโภคส่วนระดับทองแดง และตะกั่วในทุกตัวอย่างนั้นก็ไม่เกิดมาตรฐานคือบทความนี้เป็นการบอกว่ามันมีสารเนเปื้อนนะพวกโลหะแต่ไม่เกิดมาตรฐานที่กําหนดในอาหาราแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ได้มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องเกลือในพรบอาหารนะผมไม่เคยเห็นนะนะเขาอาจจะมีการควบคุมที่อื่นก็ตามหรือว่า,าจ,จะถือว่าเป็นสินค้าพื้นบ้านเลยไม่ได้ควบคุมนักแต่เขามีการควบคุมพวกเกลือไอโอดีนในอเพราะนั้น ก็คมได้นะคะค,ะคือหมายความว่าถ้าแบบว่าผลิตจากนาเกลือแล้วก็ขายกันตรงนั้นเลยเนี่ยก็ไม่ต้องส่งตรวจไม่ต้องอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้มีประกาศกําหนดคุณภาพอะไรอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเกลือที่เป็นระบบอุตสาหกรรมอันนี้อาจจะต้องทําตามประกาศอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ประมาณนั้นเลยเพราะว่าของที่ขายตรงต่อผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรเลยอ,อาจจะจดแจ้งก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแม่ค้าขายที่ถนนพระรามสองเนี่ย ไม่ต้องทําอะไรใครได้เลยนะเป็นสินค้าพื้นบ้านนะฮะถ้าถามว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเคยทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการปนเปืป้อนของสารพิษในเกลือไหมหรือว่าในน้ําทะเลไหมเนี่ยนะปรากฏว่าผมไปเจอบทความหนึ่งเรื่องการประเมินบริษโลหะหนักในเกลือและน้ําทะเลภายใต้อิทธิพลของแม่น้าลายาลิแม่น้ำเนี่ยเป็นแม่น้ําของประเทศปากีสถานตีพิมพ์ในวารสาร marine pollution bulletin ของปี2021 เขาวิเคราะห์น้ําทะเลที่ได้อย่างบ่อกเกลือที่แซนฟิตกาลกลจีประเทศไากิสถานซึ่งอยู่ติดกับทะเลอาราเบียนสีเขาเก็บตัวอย่างวันนี่ยีบเจ็ดตัวอย่างตัวอย่างน้ำทะเลนะ,ะและเกลืออีกย7ิบเจ็ดตัวอย่างตรวจหาอลูมิเนียมแคดเมียมตะกัว่วโครเมียมเหล็กทองแดงปลอดนิกเกลิลอาร์เซนิกและกสันุสีคือแร่ธาตุพวกนี้เป็นพวกโลหะหนักและเป็นแร่ธาตุที่มักจะอยู่ในน้ําทะเลแหละนะฮะจะเอาตัวอย่างเนี่ย ดูข้อมูลเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปาค์กตรถ่ายเขาตั้งเอาไว้แล้วผลงานวิจัยของเขาประเมินว่ายังไงบ้างคะอาจารย์เขาเจอว่าในเกลือทะเลของเขาเนี่ยนะมีโลหะบางอย่างในสูงสูงกว่าปกตินะเช่<จ>นอะไรค,คือโครเมียมเหล็กแล้วก็อัลินิกหรือสารหนูแล้วก็นิกเกิลส่วนพวกอลูมิเนียมตะกวัวปรลอดทังสีทองแดงแคดเมียมเนี่ย ก็สูงแต่ว่าไม่ได้มากนะเข้าใจว่าไม่เกินมาตรฐานนะเพราะว่าเขาไม่บอกตัวเลขแต่พวกโครเมียมเหล็กและก็สารหนูและก็นิเกลเนี่ยเขาบอกเป็นตัวเลขมาเลยอันนี้สรุปว่าไงสรุปว่าน้ําทะเลเนี่ยมีความสกปรกแค่ไหนเกลือก็จะสกปรกแบบนั้นอันนี้มันขึ้นกับว่าเกลือเนี่ยเราทําตอนไหนช่วงไหนของน้ําทะเลเพราะว่าอย่างแม่น้ําเนี่ยถ้ามีแม่น้าไหลออกไปถึงอ่าวแล้วแล้วมีการเอาน้ําจากอ่าวมาทําเกลือเนี่ย น้ำในแม่น้ำเนี่ยมกยักจะมีการปนเปื้อนจากโรงงานทั้งนั้นแหละซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าเกลือที่ขายข้างถนนเนี่ยไม่มีการวิเคราะห์นะเพราะถ้าเป็นเกลือที่เขาขึ้นที่เป็นกัออยอเนี่ยเขาก็มีการดูแลที่มาตรฐานมันปริมาณหลักๆที่เราสนใจก็คือโลหนะค่ะ อาจารย์แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีนอกจากจะดูผลิตภัณฑ์เกลือแล้วว่าเขามีการควบคุมคุณภาพขนาดไหนโดยเฉพาะดูข้างฉลากก็ต้องเข้าใจอะน,นะคะว่าอย่างประเทศแถบติดชายทะเลอย่างเงี้ยอาชีพดั้งเดิมบางพื้นที่ก็ทำนาเกลือแบบนี้เราจะทั้งแนะนำเกษตรกรที่ทำนาเกลือแล้วก็แนะนำผู้บริโภคย่งไงดีอาจารย์คือเกษตรกรที่ทำนาเกลือสมุทรเนี่ยควรจะรวมตัวเป็นสากรแล้วก็ มีการผลิตและทำภัชนะบรรจุให้ดีนะฮะมีแพ็กเกจิ้งที่ดีจากนั้นเนี่ยก็ส่งวิเคราะห์คือสหกรณ์เนี่ยส่งวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ใช้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานของสหกรณ์เนี่ยนะ,ะสินค้าก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ประเด็นสําคัญคืออย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับความตกปรกหรือมีสารปนเปื้อนของน้ำทะเลในช่วงไหนดังนั้นเนี่ยเขาต้องเก็บข้อมูลแล้วก็ต้องดูให้ได้ว่าเออเวลาเขาทำนากเรือน้ำเนี่ย มาจากน้ำทะเลกระจริงแต่ว่ามีการระบายน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมลงไปไหมลงไปสักเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นจะต้องมารณรงค์เกี่ยวกับการทําอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมแถบนั้นด้วยไหมว่าต้องบําบัดน้ําเสียให้ดีก่อน,นที่จะปล่อยหมายนะการบำบัดน้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นกฎหมายที่ต้องทําเป็นข้อปฏิบัติต้องทําห้ามปล่อยลงไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็มีความผิดพลาดหรือว่าจะมีความที่มักง่ายลักลอบ เพราะว่าการบําบัดน้าเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งมันเป็นการลงทุนมีเครื่องบําบัดแต่ไม่เปิดก็มีบางโรงงานดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลนะแล้วก็ต้องมีการทํามาตรฐานเกลือสมุทรให้ดีและมีการที่ผู้ผลิตเนี่ยต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นก็คือว่าคนทํานาเกลือเนี่ยอาจจะต้องพิถีพิถันในการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบมากขึ้น แล้วก็ต้องคอยติดตามแต่ละช่วงของน้ำทะเลด้วยใช่ไหมคะว่ามันเป็นอย่างไรตรวจสอบคุณภาพอยู่บ่อยๆก็จะสามารถควบคุมคุณภาพไม่ให้มีสารปนเปื้อนโดยเฉพาะโลหะหนักในเกลือได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือความจริงการส่งตัวอย่างน้ำตรวจวัดเนี่ยไม่ยากนะเพราะว่าอย่างที่ในงานวิจัยที่เมื่อกี้เขาทำเนี่ยก็เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสาครเนี่ย อันนี้ก็มีการวิเคราะห์ได้อยู่แล้วพวกสูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทยแต่เรามีรู้สึกมีหลายแห่งะนะเพราะนั้นเราส่งตัวอย่างนั้นไปเลยแล้วมีการตรวจน้ําที่เข้าแล้วถ้ามันมีคุณภาพที่ไม่ดีก็ต้องหยุดเอาน้ําออกไปก่อนหรือว่าตรวจที่ตรงทางน้ําเข้าก็ได้นะฮะตรวจก่อนถ้ามันอยู่ในลักษณะที่ต่ําไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยเข้ามาได้คคือต้องมีระบบที่ดีกว่านี้ถ้ายังทําแบบโบราณเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงค่ะอันนี้เราเอามาเผยแพร่ เรื่องของดอกเกลืองานวิจัยดอกเกลือก็เพื่อว่าจะได้รักษาคุณภาพแล้วก็จะได้คงอาชีพทำนาเกลือต่อไปยาวๆนะคะไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายในการที่จะไป d i s c คร d i t อะไรอย่างไรนะคะเราต้องช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะให้มีความปลอดภัยแล้วก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะนาเกลือดอกเกลือผลิตในประเทศใช้ภายในประเทศแต่ว่าการควบคุมคุณภาพเราก็ต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำทะเลหรือว่าปัญหามลภาวะที่เป็นพิษเนี่ยมันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างปฏิบัติอยู่ในกฎเกณฑ์ทุกอย่างมันก็สามารถดําเนินการไปได้โดยที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนถูกต้องไมหมฮะจารย์ถูกต้องครับปัญหาของเราเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยได้เห็นข้อมูลของการขายเครือสมุวจเนี่ยนะว่าเขาไปถึงไหนแล้วเพียงแต่ว่าถ้าทําได้ดีเนี่ย คือการรวมตัวเป็นสากลเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่ามันมีอันมาต่อรองช่วงคิดก่อนเชื่อมาถึงช่วงท้ายของรายการภูมิคุ้มกันร,รายการเพื่อผู้บริโภควันนี้นะคะมีข้อมูลจากเพจ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอค่ะเตือนภัยพัดลมคล้องคอที่มีการเรียกคืนในต่างประเทศนะคะดิฉันเคยเห็นผ่านๆเหมือนกันพัดลมที่ลักษณะคล้ายๆหูฟังที่ครอบหัวค่ะแต่ว่ากลายเป็นพัดลมอันนี้เอามาคล้องคอแทนนะคะมันก็จะมีเหมือนช่องให้พัดลมพัดสองด้านซ้ายขวานะคะดูๆแล้วก็เหมือนลำโพงเนาะคล้ายๆแต่ว่ามันคือพัดลม มีประเทศมีข้อมูลว่าประเทศสวีเดนค่ะได้แจ้งเตือนภัยพัดลมคล้องคอยี่ห้อแฟน FAN รุ่น9 9 9 4 3 1 9 8 6 0 1 6 6สําหสำหรับการคลายร้อนที่ใช้แบบคล้องคอผลิตภัณฑ์นี้ได้นำออกจากตลาดรวมถึงในตลาดบนโลกออนไลน์แล้วด้วยนะคะเนื่องจากตรวจพบว่าพัดลมแบบคล้องคอนี้ ตัวประสานบนแผงวงจรหรือ PCB ที่มีการเชื่อมต่อแบตเตอรี่และในสาย USB พลาสติกสายเคเบลิลมีสารตะกั่วเข้มข้นมากเกินไปและวัสดุมีความเข้มข้นของสารที่เรียกว่า DEHP DBP และ SCCPS มากเกินไปนะคะคือมันเป็นสารที่มันเป็นอันตรายนะคะ ไม่ควรมาอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สัมผัสใกล้ร่างกายของมนุษย์แบบนี้คือเข้าใจแหละว่ามันมีพัดลมขนาดเล็กที่เมื่อก่อนก็จะลักษณะเป็นเหมือนพัดลมใบพัดย่อส่วนใช่ไหมแต่เมื่อมีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้งานสะดวกง่ายดายโดยไม่ต้องใช้มือถือพัดลมก็ทำเป็นแบบคล้องคอแทนแต่ปรากฏว่า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของมันเนี่ยมันก็ต้องทำมาจากสายไฟก็ต้องทำมาจากสารที่เป็นพวกสารตะกัว่วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ยังไงมันก็ต้องใช้สารพวกนี้อยู่แล้วถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินไปแล้วมันอาจจะส่งคลื่นหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่มันใกล้กับร่างกายมนุษย์มันชิดกับร่างกายมนุษย์เลยก็จะเป็นอันตรายได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการของสวีเดนก็เลยประกาศเตือนภยัยแล้วก็เก็บสินค้าพัดลมคล้องคอออกจากท้องตลาดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นพัดลมแบบคล้องคอลักษณะเหมือนหูฟังครอบฟังเสียงเพลงเนี่ยนะคะก็ดูดูหน่อยก็แล้วกันถ้าตัดสินใจจะซื้อว่าผลิตมาจากไหนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความเข้มข้นของสารเช่นสารตะกัว่วหรือสารอื่นในปริมาณเท่าไหร่ แต่ว่าก็ว่าเถอะผู้บริโภคเขาจะมาบอกเรายังไงเขาก็คงไม่บอกหรอกเนาะถ้าสวีเดนถ้าทางการสวีเดนไม่ตรวจเจอเนี่ยแล้วไม่ประกาศแบบนี้เนี่ยก็อาจจะวางขายต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงหน่อยก็แล้วกันถ้าร้อนก็อาจจะซื้อแบบพัดหรือพัดลมพลาสติกอันเล็กๆอะ่ะที่มันเป็นพลาสติกอะ่ะคือเสียเวลาหรือว่าเกะกะมือใช้ถือนิดนึงบางคนที่ฉันเห็นนะเวลาไปงานคอนเสิร์ตหรือไปงานที่สาธารณะใหญ่ๆแล้ว มันไม่มีห้องแอร์ก็ต้องพกพัดลมไปเนาะทุกวันนี้ก็ต้องพกพัดลมอันเล็กๆไปเนาะช่วยคลายร้อนเพราะทุกวันนี้เนี่ยเมืองไทยต้องบอกว่าโหร้อนมากเหลือเกินช่วงสงกราน์ที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงถึง41องศาในบางพื้นที่ก็มีนะดิฉันเดินทางผ่านจังหวัดตากเนี่ยอุณหภูมิข้างนอกตอนอยู่ในรถนะสังเกตหน้าปัดรถเนี่ย41องศานะตอนช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยร้อนมากจริง น่าเห็นใจคนที่ต้องทํางานกลางแจ้งเพราะฉะนั้นคนทํางานกลางแจ้งช่วงตั้งแต่11โมงไปจนถึงบ่าย2โมงอาจจะต้องเลี่ยงไม่ทํางานกลางแจ้งเนาะแล้วก็ไปทํางานช่วงเวลาอื่นแทนเช่นช่วง7โมงถึง10โมงหลังจากนั้นก็คือบ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเลี่ยงอากาศที่ร้อนไม่งั้นก็อาจจะเป็นลมแดดหรือฮิสโตรกได้ ะะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันพยายามดื่มน้ำเย็นให้เยอะๆแล้วก็ใช้ผ้าใช้ผ้าชุบน้ำอะคะ่ะเช็ดต,ตามลำคอตามตัวตามหลังดิฉันใช้แบบนี้เพื่อเป็นการระบายความร้อนจนมีคนล้อด,ดิฉันว่าเอ๊ะมาจากเมืองจีนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าสังเกตว่าคนจีนสมัยก่อนที่เขามาที่เขามาทำงานในเมืองไทยยุคนน้นใช่ไหมหลายสิปีเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยเขาร้อนเขาก็เลยใช้ผ้า ผ้าขนหนูชุบน้ําแล้วก็แปะตามคอตามตัวตามเช็ดหน้าอย่างเงี้ยเพื่อคลายร้อนดิฉันก็ใช้วิธีนั้นค่ะถ้าร้อนไม่ไหวจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะลําคอรักแร้แล้วก็ช่วงช่วงหลังแผ่นหลังอย่างเงี้ยนะฮะช่วงแขนช่วงไหลอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันร้อนจริงๆต้องต้องพยายามใช้น้ําระบายความร้อนนะคะจะได้ไม่เป็นลมแดดหรือฮิสโตรค่ะเอาล่ะค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนะทิพไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast. com และ y o ยูทู e thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google p o d c a s t Podbean SoundCloud และ Apple p o d c a s t กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น